แข่งมันดิอิ่มบอกอิ่มไม่อิ่มบอกไม่อิ่มเพราะเราคือลูทีชั่นเช่นเคยฮะเป็นการเปิดกระสอบนะครับป้ายมะพร้าวเหลืองนะครับกระสอบนี้เป็นกระสอบเบอร์3นะสภาพผ้าก็อาจจะมีปะปนบ้างสวยไม่สวยนะครับแต่ว่าได้ลุ้นหัวผ้าเยอะครับกระสอบนี้นะใครสนใจยกกระสอบก็สามารถสอบถามได้นะครับ 4,000 กว่าบาทประมาณนี้นะครับลูกนี้อาจจะให้เปิดคัดหัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรทอีกทีนึงว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูรีวิวกันก่อนแล้วกันว่าลูกนี้จะอิ่มหรือไม่อิ่มนะครับใครสนใจอะไรตัวชมไลฟ์สดได้นะคะทาง TikTok Nutrition Store ค่ะเวลาเริ่มต้นที่ 9:00 นเป็นต้นไปนะคะตัวเดือดๆนะครับจะไปขายที่หน้า IG นะครับ Nutrition 77นะครับแล้วก็จะมีงานประมูลที่หน้าเพจเดือนละครั้งหรือ2ครั้งนะครับสำหรับงานประมูลหน้าเพจนะแต่ของใหม่สุดจะลงหน้าไลฟ์ครับกับหน้า IG นะครับใครสนใจยกลูกสามารถทักได้ที่ LINE @@630JNOII ค่ะขึ้น QR code ให้นะครับทักคุยกับแอดมินได้เลยนะครับยกหลายลูกมีราคาเรทพิเศษนะครับอย่างที่บอกใครอยากเปิดคันหัวก็บอกได้นะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแบกแบกแบกฟังเขาให้ไปกันจูไปแล้วไปนี่นะคะทุกคนไปมะพร้าวเหลืองตาหน้าดอกเสียวตอล่อค่ะภูผักค่ะทุกคนนายดีนะเฮ้ยยูกิว่ะเอาว่ะยูกิหรือเปล่ายูกิเสื้อสตาร์มยูกิ1996ครับตัวแรกตัวแรกเสื้อสตาร์มครับยูกินะน่าจะเป็นการแข่งไพ่ยูกินะ1996เลยฮะตัวนี้90แน่นอนครับพ่อค้าขอเก็บไว้ก่อนฮะมาแบรนด์มาครับทุกคนไนกี้ค่ะไม่รู้มีอะไรอ่ะไปเทแดมไปเลยไปไว้น้ำสองทุกคนน้ำสองประมาณนี้เอ้ยบ้านน้ำสวยอยู่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดสกีมีแตกแล้วบ้างฮะไหนไม่มีอะไรไปไว้นิดนึงนะครับผ้าพื้นฮะไม่แต่ผ้าพื้นสวยนะเนี่ยเบอร์สามเนี่ยก็สภาพเบอร์สามอย่างว่าครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับสภาพผ้าจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่จะมาลุ้นหัวผ้ากันนะงานแบรนด์ครับได้งานไปปั๊มคอรีเลยได้สกินหน้าหลังนะสกินแตกแล้วมีแน่นอนครับเนี่ยน้ำสองก็จะประมาณเนี่ยแต่ไม่น่าเกลียดนะไอเลิฟเอ็นวายครับไอเลิฟเอ็นวายไนกี้ครับไนกี้งานบาสน้องน่ารักมากทุกคนนี่งานขายงานขายงานแพร่พื้นก็จะมีงานพวกตะเข็บเดี่ยวนะครับตัวนี้เป็นงานตะเข็บเดี่ยวนะเดี่ยวบนเดี่ยวล่างเลยฮะงานแพร่พื้นน่าจะแบบสายทหารอะไรอย่างเงี้ยนะพาเทลจ้า DRAE เออไหนเอาเนี่ยเอาดึงให้แล้วเนี่ยเอาล้มไปแล้วน่ะเอาผ้าดำงานขายงานขายน้ำสองสวยๆแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วมันคืออะไรอ่ะไปอย่างที่บอกครับกระสอบเบอร์3นะลุ้นหัวผ้าล้วนๆฮะเห็นปั๊มคอนะครับผมสตาร์วอร์ครับตัวนี้สตาร์วอร์ไซส์เอสนะครับทำคอสตาร์วอร์เลยสตาร์วอร์ไซส์เอสครับผมกระสอบหนึ่งมีประมาณ230ตัวนะครับถ้าเป็นไซส์ธรรมดานะถ้ากระสอบโอเวอร์ไซส์ที่เราขายอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ180ตัวบวกลบฮะแน่สงสัยถูกใจกับสตาร์วอร์ฮะสตาร์วอร์มาอีกแล้วครับผมสตาร์วอร์สตาร์วอร์สีกลมสีดำออกเยอะนะลายแบบน่ารักอ่ะงานขายงาน
แบงค์ค่ะรีไวค่ะทุกคนแล้วรอนจอนครับรอนจอนสีสวยจังรอนจอนใส่เอ็มนะตัวนี้สีสวยต้องซักหน่อยนะเบอร์3แน่นอนฮะเปื้อนขาดมีแน่นอนฮะแต่ตัวนี้สวยมันลายปั่นอยู่นะใส่อะไรไหมคะประมาณไซส์ XL มั้งคะมาดูนะโอ้ยป้ายห้อยเลยไซส์ L โอ้ดีใจกับคนไซส์ L ด้วยครับเก็บไว้เป็นลายปั่นอยู่นะเทเลอร์แก๊งครับออดายไม่รู้อะไรเอาแม่ค้าสะบัดเลยเก็บไว้งานหัวบ้านก่อนแต่เต็มนะนี่จ้าลายหน้าเต็มๆแน่นๆงานทีมครับโอ้ฝุ่นเยอะจริงเนาะฝุ่นเยอะจริงลูกนี้ Adidas ค่ะงานแบรนด์มาอีกหนึ่งตัวนี้ได้ไซส์ใหญ่นะไม่งานป้ายเลยเนี่ยโอ้งานป้ายครับ Adidas Underdog ครับลายหมาน่ารักนิดนึงสีคือสดอยู่นะทุกคนอันนี้เป็นงานสกรีนด้านหน้าเดอะซิมสันครับมาแล้วฮะไม่ดูลายด้วยนะไม่ดูลายด้วยฮะไม่ดูลายด้วยสันมาแล้วดูนี่ตูนเครื่องสีฮะถามคอรูนี่ตูนเลยไซส์ M นะครับจะสวยรูนี่ตูนไซส์ M ครับสีถามคอดีสีสวยกับเปื้อนสวยไปงานทีมครับลายสวยค่ะผ้าพื้นครับมันยังผ้าพื้นท่วมฮะโหลายสวยอยู่เด้สบายเลยใส่อะไรไปแล้วไปแล้วถ้าใส่ดีพ่อค้าเก็บไว้ใส่ครับตัวนี้ใส่อะไรไม่รู้เอ็กแอลมั้งแอลเอ็กแอลอะได้อยู่โอ้ยงานตาโหสวยเชียวนี่ครับได้งานสกินหน้าด้วยลายตาดีอยู่นะถามว่าเปื้อนไหมก็เปื้อนขาดรูสกรีนแตกแล้วเห็นแน่นอนกระสอบเบอร์3งานลาเซลครับป้ายห้อยเลยนะทุกคนอันนี้แม่ค้าได้ชอบเสื้อลายเสื้อลายครับเออสวยดีนะเนี่ยชอบเลยอันนี้เป็นผ้าพื้นแต่น่าจะมีแบรนด์นะทุกคนนะลายสวยครับตัวนี้ไพมีทีบแน่นอนฮะไพมีทีบครับอ่านชื่อแบรนด์ผิดขออภัยนะฮะเพราะค้ามีตัวหนึ่งน่าจะเป็นสายสตรีทสายสเก็ตอย่างเงี้ยโอ้โหชอบจังใส่เอ็มได้ฝากกินหน้าเต็มค่ะทุกคนมาแล้วหนึ่งควีนฮะลูกนี้ควีนฮะควีนควีนเด็กควีนฮะใส่ใส่ใส่เอ็มสวยสวยสวยตัวนี้ผ้าดีอยู่นะเนี่ยกระสอบไอ้ยังวะกระสอบนี้ออกดิสนีย์ครับทำไมทำไมทำไมผ้าขาวลั่นไปเลยหรือว่าแม่ค้าอาจจะเห็นหัวผ้าแต่โยนน้ำสองไงประมาณนั้นนะกรีดเอานึกว่าคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตไหมเอาไม่ใช่ฮะไม่ใช่คอนเวิร์ตไม่ใช่คอนเวิร์ตนี่อะไรอะไรรถอ่ะนี่จ้าผ้า50ครับตัวนี้งานเก่าครับเข็บเดี่ยวไหมเข็บคู่ครับคู่บนคู่ล่างครับแต่ได้ป้ายข้องานเก่าปี2000ต้นนะแม่ค้าได้งานแบรนด์นะคะใส่ประมาณแบบใส่ XLสวัสดีโชว์หน่อยปี2000ต้นแน่นอน06บายมันนี่ครับงานป้ายห้อยนะจ๊ะ
ัวนี้ก็น่าจะมีอะไรครับไซส์ L ครับงานการ์ตูนนะเขาอยู่หลังๆนี่เองก็สำหรับงานสุ่มหัวผ้านะครับสามารถดูได้ทาง TikTok Shop ได้เลยนะมีหลากหลายราคานะครับไม่ค่ะได้งาน Honda ค่ะทุกคนก็จะมีแบบเซตแบบราคาเบาๆนะครับ5 ตัวเท่าไหร่วะ5 ตัว199อะไรประมาณนี้แหละจำราคาไม่ได้เหมือนกันตกตัวละ20-30ฮะแถมมีโค้ดลดด้วยนะมีโค้ดลดให้ด้วยนะครับสำหรับ TikTok Shop นะแล้วแต่ละคนได้โค้ดลดไม่เท่ากันนะครับส่งฟรีด้วยไม่เสียค่าส่งมีอะไรหรือเปล่านะตัวนี้งานแบรนด์นะครับโคลัมเบียนะโคลัมเบียผ้าพื้นแต่เป็นงานแบรนด์นะอุ้ยอุ้ยสวยว่ะแอนิเมะเลยตัวนี้โอ้โหมาเนี่ยบอกแล้วว่าอยู่ล่างๆทุกคนหลายตัวมากผ้าดีสวยครับงานสุ่มหัวผ้าก็ราคาหลักร้อยอ่ะทุกคนนะเลือกไซส์ได้นะครับก็มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะครับนี่เลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยอินซีเนี่ยรีบอกค่ะไนกี้ครับฟิล่าค่ะรับประกันเรื่องฝุ่นฮะกระสอบเบอร์3อุ้ยโดนรังแกแล้วคอนเทนต์เยอะจังวะคลิปนี้เบอร์3คอนเทนต์เยอะวะแชมเปี้ยนค่ะเราต้องทำเวลาหน่อยนะครับทุกคนขออภัยในฉากข้างหลังนี่เราก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วฮะเกือบโดนหัวเลยช่วงท้ายคลิปสรุปหัวผ้าให้ฟังนะครับกระสอบลูกนี้ก็230ตัวโดยประมาณนะครับยังไม่ลั่นเปี้ยงป้างเท่าไหร่ใช้คำว่าไหลเรื่อยๆแต่ไม่เปี้ยงป้างฮะหันปากครับผ้าพื้นเยอะมีลูกค้าเราที่ทักหาผ้าพื้นนะครับซื้อกระสอบเบอร์3ไปเปิดเลยฮะเชื่อผมอู้ผ้าพื้นท่วมเลยบอยสเกาครับแบรนด์วินเทจนะกางเกงขายตัว 3-4,000 เลยนะมือ2นะอันนี้แบรนด์สเก็ตนะพ่อค้ากลัวอ่านชื่อผิดอ่ะขออภัยแบรนด์สเก็ตครับแม่ค้าได้ไนกี้ค่ะเอ้าลายสวยครับลายสวยงานขายครับตัวนี้ไม่มีตำหนิด้วยเหมาะหมิงเหมาะหมิงมาเจติกครับสกรีนหน้าหลังเลยสวยๆเลยแบบนี้ไปได้นะตัวละ100ยังขายได้เลยนะแบบเนี้ยการ์ตูนมาครับแบทแมนมาตัวหนึ่งแบทแมนโลโก้เฮอร์เล่ครับแบรนด์สเก็ตจ้าอันนี้ป้ายฟุตงานเก่าค่ะนายสวยครับอันนี้เหมือนน่าจะมีอะไรเลยตัวไหนไม่มีอะไรเนี่ยสตาร์วอร์เออว่ะแม่ค้าแม่นเนี่ยว่ะสตาร์วอร์ครับงานการ์ตูนอีกหนึ่งตัวอันนี้แค่ได้เหมือนใบหน้าเฉยๆ DC เปล่าDC ป่ะแบรนด์สเก็ตป่ะเนี่ย DC หรือว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ลายสวยอีกหนึ่งตัวครับอ๋อยคาฮาร์ทค่ะสวยงาม1889โอ้ไม่เคยเห็นนะโลโก้ป้ายห้อยอ่ะโอ้โหสวยนะเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้ครับลายมินิมอลฮะโอ้ลายนี้สวยจัดแต่สภาพก็เซอร์จัดตามครับตัวนี้ลายสวยสภาพเธอสภาพผ้าไม่แย่ครับขาดตัดคอไม่มีผ้าพื้นออกเยอะดูสภาพผ้าพื้นก็ใหม่ๆกิ๊บๆเลยใครจะเชื่อว่าเป็นเบอร์3เนี่ยลายสวยๆอย่างเงี้ยเงียบแท้ค่ะเงียบแท้จะหมดแล้วครับ
ปิดแบบว่องไวและรวดเร็วไม่มีอะไรก็ไปไวๆรัวๆฮะเนี่ยแสดงว่าฝุ่นมันหนักจริงนะทุกคนอะไรเนี่ยมีคนบอกอยู่นะว่าให้ใส่แมสเปิดนะแต่ใส่แมสเปิดก็กลัวพูดไม่ชัดอุ๊ยไปห้อยแอนวิวเลยนะไนกี้งานป้ายครับตัวสุดท้ายงานป้ายเลยมาดูกันค่ะ3รอบ30ตัวถ้าลูกค้าให้แม่ค้าคัดจะได้อะไรกันบ้างนะคะป้ายนี้นะคะป้ายมะพร้าวเหลืองเบอร์3ค่ะนี่เลยนี่เลยจ้าได้ถั่วผักค่ะลูกค้านี่สีสันสวยๆเลยงานอนิเมะก็มีนะงานอนิเมะก็มีติดมานะคะ Star Wars จ้านี่สวยไหมวงควีนค่ะผ้าดำสนิทเลยนะแล้วไซส์ดีด้วยดุไซส์ดีมากด้วยนี่ลูนิตูนครับสวยแจ่มมากทุกคนอันนี้ Star Wars ป้ายห้อยเลยนะนี่ครับเฮเล่เฮเล่ผ้าดำ Star Wars จ้านี่อันนี้ลายสวยค่ะนี่ครับผีเสื้อนะคะแล้วก็ตัวงานแบทแมนครับซุปเปอร์แมนจ้าซุปเปอร์แมนอะป้ายห้อยเลยนะทุกคนผ้าดีมาก DC ค่ะนี่ต่อไปครับตัวนี้จะเป็นตัวงานแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนป้ายห้อยเลยนะจ๊ะอันนี้ลายสวยครับนี่ลายสวยนะจะได้ประมาณนี้เลยจ้ะได้นี่งานรถนะอันนี้ได้ลายรถจ้ะคาฮาร์ทค่ะคาฮาร์ทอันนี้คือสวยมากทุกคนได้งานป้ายห้อยเลยนะอันนี้ก็งานป้ายเก่านะคะป้ายห้อยเก่าลายสวยนะคะมีรีวายจ้านี่ลายสวยเป็นไงทุกคนได้ลายหน้าแบบแจ่มๆเลยนะจ๊ะอาดิดาสก็มีนะคะนี่ครับอาดิดาสก็มีนะฮะอันนี้ครับได้ลายสวยจ้ะนี่ลายดีมากได้งานแบบหน้าหลังเลยอันนี้ได้งานลายปลาครับนี่สำหรับตัวงานโปรขับนะนี่เลยจ้าลายปลาสวยๆไนกี้ครับไนกี้เนี่ยป้ายห้อยเลยนะทุกคนบอกเลยว่าไนกี้ป้ายห้อยเลยนี่ลายสวยอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นงานสกินหน้าหลังแบบนี้ท่วมๆเลยสำหรับงานลายสกินนะนี่จ้าลายสวยอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วสีดีมากๆอันนี้ครับนี่อ่ะสวยไหมทุกคนบอกเลยว่าลายดีมากลายหมาป่านะคะแล้วก็เป็นงานฟ็อกค่ะนี่เลยครับตัวงานลอนจอนก็มีนะครับนี่เลยจ้าสีสวยสีดีค่ะงานอาดิดาสครับนี่อาดิดาสอาดิดาสอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยนี่ครับสวยมากทุกคนคือผ้าดีนะเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นเบอร์3นี่ใครจะเชื่อทุกคนผ้าดีขนาดนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเบอร์3อันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะทุกคนใครสนใจกระสอบนะคะสามารถทัก LINE @630JNOI มาได้เลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะคะหรือถ้าใครอยากเปิดคัดหัวแบบนี้นะคะไม่สะดวกยกลูกนะคะสามารถเปิดคัดหัวได้นะคะเรทราคาเดี๋ยวยังไงติดตามชมอีกทีนึงละกันนะคะสำหรับตัวงานเลทราคานี้นะคะวันนี้ไปก่อนจ้า